ไปดูฟรีนะครับและที่สำคัญเราด้วยร่วมทำบุญกันด้วยครับและตอนนี้บริเวณลานตรงนี้ครับเต็มไปหมดเรียบร้อยครับครับผมเต็มไปด้วยร่มด้วยคนนี่แหละฮะคนครับครับตอนนี้คือคนไม่หนีฝนตกเมื่อสักครู่ต้องยอมรับครับว่าคนลพบุรีรักมวยจริงๆครับผมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางไทยไฟด้วยแล้วก็ทีมงานของไทยไฟด้วยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบอสโจฮะบอสโจสะใจมากฝนหยุดตอนมวยจะชกบนมาเยอะแล้วของเข้าแรงจริงครับแล้วมาดูบอสโจยิ้มเลยนะยิ้มฮะบอสโจเรียกบอสชอบตั้งแต่บอสอะฮะบอสช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับบอสขอบคุณแต่ไม่ต้องครับผมมาดูยกแรกคู่นี้ครับอามูรี่เจอกับเดชทรงวุฒิครับขวากับขวาครับมิสเตอร์ป๋องเดชทรงวุฒิคนนี้หรือว่าปราบปอเปโก้คนเดียวกันนะครับเขาประสบการณ์สูงนะครับ27ปีเท่ากันครับผู้ชี้ขาดบนเวทีของเราในคู่นี้ได้แก่สุนิศักดิ์ให้คะแนนสามท่านมีถาวรครับภูกิจและก็สนองครับตัวนี้ขวากับขวาโอ้ยวางแข้งซ้ายสวยดีขึ้นไปเฉยๆครับนี่สวยครับเมื่อกี้นี่ยับนำไปเรื่อยครับสำหรับเดชทรงวุฒิโอ้ยยับแล้วทิ้งซ้ายสวยฮะอามูรี่นี่จ้องตาเข้าไปแล้วครับกำหมัดแน่นครับมิสเตอร์ป๋องอาบัวพรามนะครับเดินเข้าหาครับออกซ้ายหน้านะครับเดชทรงวุฒิโอ้โหเอาละมีหมัดอัปคัตมีหมัดฮุกมีศอกตามมาด้วยครับอามูรี่เดินเข้าหานะครับอามูรี่วันนี้ใช้สีเสื้อสิทธิ์ดร.ธันชัยนะครับของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยงดิษฐ์นะครับถือว่าเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าในวงการมวยทีเดียวครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับยังขยับเข้าหาครับอามูรี่โอ้ยดักศอกวันนี้วางแข้งซ้ายสวยครับโอ้แข้งซ้ายนำสวยครับเดชทรงวุฒิจัดยับพยายามจะต่อยลำตัวครับอามูรี่ครับตีเข่าไม่ได้ครับแยกออกมาครับก็ถือว่าจัดระยะชกได้ดีครับทั้งคู่ครับนี่ครับแยกซ้ายนำไปแยกซ้ายนำระวังแข้งซ้ายโอ้โหดูนี่คือแยกซ้ายนี่คือกวนนะฮะไม่ได้ใช้ความหนักหน่วงสักเท่าไหร่ต้องระวังหมัดนะครับทางด้านของเดชสมุทรหมัดขวาออกแข้งซ้ายหน้าครับแม่วันนี้ซ้ายหน้าทำงานดีขยับเข้าไปครับอามูรี่ตัดซ้ายลำตัวครับเจอศอกขวาของเดชทรงวุฒิครับแล้วก็พลิกไม่ล้มครับแม่ถือตัวได้ขยับเดินต่อครับอามูรี่อามูรี่นี่ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแหละครับอาวุธเด็ดน่าจะเป็นอาวุธหมัดเนี่ยสำคัญที่สุดครับโอ้ยอัปคัตเจอศอกขวาของเดชทรงวุฒิโอ้ระยะใกล้ต้องบอกว่าน่ากลัวครับสำหรับนักชกจากฝรั่งเศสคนนี้โอ้โหดึงหลักดึงหลบสวยอ่ะพยายามเดินนะครับอามูรี่ครับแม่ชวนทะเลาะตลอดเลยนะครับหมดโยคะพักสักครู่เดียวครับภาพช้าครับภาพดียกแรกนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหอัปคัตตัวว่าคือแข้งขวาครับพี่ป๋องสวยงามครับจังหวะนี้ครับพยายามงัดศอกขวาครับอามูรี่แข้งซ้ายนี่แม่เฉียดไปนิดเดียวนะครับเฉียดคางเฉียดปากครับแต่ว่าซ้ายนี้ไม่พลาดนะครับเดชทรงวุฒิในยกแรกนี่พยายามออกซ้ายหน้าเยอะนะครับศอกไปเจอศอกกรรมการสุทธิศักดิ์นะครับเรียกทั้งคู่มากลางเวทีครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่ดีครับกับการออกแข้งซ้ายยาวๆแบบนี้ครับสำหรับเดชทรงวุฒิครับขยับเดินเหมือนเดิมนะครับอามูรี่หมัดต้องระวังแล้วครับหมัดสำหรับของโอ้โหลื่นครับมีลื่นครับแม่มีใส่เกียร์ถอยด้วยเมื่อกี้ต้องระวังแล้วครับก็มีฝนพรำๆลงมาครับเอาออกซ้ายหน้าครับเดชทรงวุฒิตีเข่าซ้ายกับอามูรี่พยายามจะสับศอกอัดเจอศอกขวาของเดชทรงวุฒิเดินเข้าหานะครับเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วนะครับเดชทรงวุฒิเอาแรกหมัดกันดูสูงกว่าครับโอ้โหเข่าซ้ายสวยลูกนี้มาซ้ายทีโอ้ยครับ1 2แหมเอาละอย่างนี้เกมนี้เปิดเกมนี้ดีฮะ
เปิดเกมก่อนครับเปิดก่อนได้ปูดหรือเปิดก่อนได้เปรียบครับจะปูดหรือจะได้เปรียบก็เดี๋ยวดูเรื่องครับเอาออกซ้ายหน้าบัตร1-2ของอาโมรี่คีบดีครับคีบดีครับแม่วงในดีดูดีครับทางด้านของเดซูดพยายามจะสับศอกนะครับอาโมรี่ครับดูทรงแล้วจะเป็นมวยเข่าครับหุ่นยาวแบบนี้แม่เลื่อนครับเลื่อนนิดเดียวแต่อย่าประมาทมันของอัพไพรี่แล้วกันครับแม่แจกมาครับสุธิศักดิ์นะครับสับมือชกอาโมรี่ยังเดินต่อครับเข่าซ้ายของเดซูดเด้งตีโอ้ยแทงขวาดีสวยสับศอกซ้ายครับอาโมรี่ขาขวาเสียบเสียบซ้ายทีครับกรรมการแยกกับกลางเวทีขยับเดินครับแม่เอาละครับตีเข่าซ้ายครับแม่พลักออกครับอาโมรี่ในไม่เอาไม่ชอบอ้าวสับศอกขวามีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับอาโมรี่ไม่ธรรมดาครับมีความเป็นมวยพอสมควรหมัด1-2โดนศอกมากระปั้นขวาครับ1-2กระปั้นขวาฮุกขวาทีแล้วระวังครับเขาเห็นแล้วครับเราโอ้ยมีสัญญาณเตือนกันแบบนี้ครับเดชสมุทรต้องระวังหมัดครับฝนก็เริ่มเทลงมาหนักขึ้นนะครับไม่น่าเลยฮะไม่น่าพูดถึงบอสโจเลยนะครับนั่นสิครับคุณนพรัตน์พุทธรัตนมณีครับโอ้โหโอ้ยเข่าซ้ายสวยครับช่วงนี้บอสอะไรก็ไม่เน่ไม่นอนแล้วครับแต่มวยคู่นี้แน่นอนครับต่อยกันท่ามกลางสายฝนเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือนะครับต้องระวังหลายอย่างนะครับเท้าก็ต้องระวังลื่นด้วยแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของเดชสมุทรสวยครับซ้ายนี้เสียบสองเสียบโอ้หัวใจใช้ได้เลยครับเดชสมุทรคนนี้ดูเหมือนจะหน้าแหกแล้วนะครับเดชสมุทรครับโดนทัดมาลาเข้าไปครับใช่ครับโอ้ดูฮะไม่ธรรมดานะครับต่างชาตินี่พิษสงสัยการแล้วนะครับหมัด1-2แล้วก็หมดยกครับแถมนิดหน่อยแถมนิดหน่อยกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟคาดเชือกเศรษฐีเรือทองครับจากวัดผู้น้อยนะครับลบบุรีครับอำเภอบ้านหมี่ฮะดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดถากแบบนี้ครับมิสเตอร์ปองครับอัปคัตแล้วถากครับโอ้เหมือนจะมีรอยแผลรอยเลือดแล้วครับสำหรับเดชทรงวุฒินั่นฮะเลือดทะลักมาแล้วครับตอกดีหมัดคมใช้ได้ครับแล้วครับเป็นโจทย์ยากของเดชสงวุฒิเลยนะครับลูกศิษย์ของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชันชยมดิษฐ์และก็รองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับนี่นะครับก็เป็นบุคลากรที่สร้างมวยให้ครับน้องๆนักศึกษาครับเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยแหละครับตอนนี้ก็มีโครงการปริญญาในค่ายมวยครับน้องๆติดต่อไปที่จอมบึงได้เลยครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยครับครับก็จะมีหลานชายของผมและจบด็อกเตอร์ที่นั่นนะสุเทพแก้วรัตน์สิโอ้โหนี่เป็นด็อกเตอร์แล้วคุยใครไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เออใช่ผมถามไปถามอะไรก็ไม่ยอมตอบมันเป็นเส้นบางๆระหว่างอัจฉริยะกับบ้าจบด็อกเตอร์แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะเอาละฮะโอ้โหดูฮะเลือดอาบหน้าครับยกที่3ยกสุดท้ายโอ้นี่ครับดูแบบพอได้ฝนมาแกคึกขึ้นมาครับอโมรี่ครับอารมณ์เหมือนไก่ได้น้ำแล้วประมาณนั้นเลยแต่ห้ามเป็นไก่ใต้น้ำนะไก่ใต้น้ำนี่อร่อยฮะหมัดซ้ายครับงัดศอกครับอโมรี่ครับในตีได้ไหมก็ไม่ถนัดนักนะครับกรรมการสุดที่สักแยกออกมาครับตอนก่อนจะแยกนี่มองพี่เลี้ยงก่อนเอาไงเอาไงนี่แหละครับเอาไงโอ้โหขยันครับออกมา1-2แล้วมีศอกสลับด้วยอาโมรี่1-2ฮุกซ้ายทุกขวาอัปคัตขวาโอ้โหดูฮะต้องเดินชนครับต้องเดินชนครับเดชทรงวุฒิคือตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะยกขานะครับเพราะว่ายกขามาโอกาสที่จะลื่นก็สูงนะครับก็เลยใช้แขนซะเยอะครับเอาหมัดขวาซ้ายของอาโมรี่เอาตีเข่าครับเนี่ยครับต้องยืนจิกนะครับเดี๋ยวลื่นฮะต้องยืนจิกเท้าไอ้จิกพื้นเอาไว้ถูกต้องครับต้องเรียกว่าปักหลักกันนะฮะปักหลักสู้กันด้วยหมัดนี่แหละครับโอ้แม่หมัดที่ถนัดเลยครับอาโมรี่เราจะตีเข่าก็กลัวลื่นจะยกขาตีก็กลัวลื่นครับเพราะว่าตอนนี้พื้นไปทีนองไปด้วยน้ำครับลื่น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 ขยับตีเข่าขวาครับอาโมรี่ตีเข่าขวาแค่ขยันนะครับเอ้าโดนกระทุ้งขวาอีกทีนึงเรียกว่าตามน้ำลูกนี้ครับสวยครับกระตุกแล้วแทงเข่าขวาอ้าวโอ้ยโดนหมัดมีแกว่งเหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วครับเดชทรงวุฒิอ้าวดีฮะโอ้ดูฮะแกต่อยเป็นมวยสากลเลยครับอาโมรี่ตอนนี้1-2ฮุกซ้าย1-2ฮุกขวาครับนี่ครับต่อยสเต็ปโอ้โหเนี่ยเหมือนตะกอนนะดึงเสร็จอัปคัตสวย
ทำอะไรกันไม่ถนัดนะครับพอไปจับไปกอดแบบนี้อาโมลี่พรามนะครับจากฝรั่งเศสนะครับยังเดินเข้าหาต่อครับแม่ตั้งใจสูงมากอุ้ยพยายามจะงัดศอกด้วยครับแม่วันนี้มาลพบุรีจะบอกว่านักสู้ทั้งสองคนบนเวทีทั้งสู้จริงๆผู้บรรยายสองคนก็สู้จริงๆตรงนี้สู้มากครับตอนนี้เหมือนลูกไปไหนเหมือนลูกหมาตกน้ำนะครับตอนนี้ครับท่ามกลางสายฝนครับนั่งบรรยายครับอ่ะลุยกันไปครับสู้กันไปครับทุกคนมีหน้าที่ครับอ่ะหมดยกสุดท้ายแม่เดี๋ยวมาลุ้นกันแหละครับว่าใครจะเข้าป้ายใครจะเข้าวินครับมิสเตอร์ปองก็ผลงานผ่านครับทำได้เต็มที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองแล้วครับเรียกว่าเปิดตัวคู่แรกถือว่าสนุกเลยครับครับแฟนๆก็ไม่หนีไปไหนนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดมวยไม่หยุดชกเราก็ไม่ลุกอ่ะดูจังหวะงัดศอกขวาคืนครับเดชทรงวุฒิโอ้โหดูดิฮะตรงหัวคิ้วขวาครับนี่ครับงัดซ้ายแหม่สวยครับนี่ครับโอ้1 2แล้วฮุกครับมีอัปคัทด้วยโอ้โหฮุกบังได้อัปคัทนี่มันรอดกายเข้าไปครับมิสเตอร์ปองใช่ครับมันเสยมาจากข้างล่างอ่ะครับดูจังหวะเด้งตีนะครับแล้วก็เดชทรงวุฒิใช้เหลี่ยมตัวครับมาช่วยแล้วก็หัวทิ่มหัวทิ่มมาทุ้งเข่าขวาอีกทีนึงทำไมไม่ล้มไปล่ะครับโอ้ไม่ล้มก็ไม่เจ็บตัวลูกนี้ครับดูครับขีบแล้วตีได้ไหมโอ้ยศอกสั้นๆฮะศอกสั้นๆของอามูรี่โอ้แกพยายามใช้ศอกเยอะนะครับและที่สำคัญนี่แกเรียกเลือดได้จากเดชทรงวุฒิด้วยเอาละครับแน่นอนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรู้ว่าเป็นหมู่หรือจ่านะครับแต่ตอนนี้แม้ฝนจะตกแต่ทุกคนอยู่เป็นหมู่มาเลยนะฮะสุดยอดขอเสียด้วยนะฮะชาวลพบุรีสุดยอดนะครับเอาละครับขอบคุณถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is จอมอัจฉริยะเดชสวัสดิ์ดร.ชาชัยขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับ